คุณผู้ชมครับวันนี้ดิจิไลฟ์พร้อมนะครับพามาที่งานเปิดตัว PS Vita นะครับเครื่องเกมที่อยู่ในมือผมนี้นะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเครื่องเล่นเกมนะครับวันนี้เราเลยต้องพูดถึงเรื่องเกมกันนิดนึงนะครับนั่งอยู่กับผมตอนนี้ครับคุณพินโยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทโซนี่ไทยจำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องตลาดเกมในบ้านเรานิดนึงว่าในฐานะที่โซนี่เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเครื่องเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณพินโยมองตลาดเกมในบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเกมณปีนี้นะเปรียบเทียบกับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยตลาดเกมบ้านเราโตขึ้นมากแล้วก็การยอมรับของคนที่เขาคนไทยเนี่ยเปิดรับในการที่ว่าให้ลูกหลานเล่นเกมเนี่ยมีมากกว่าเดิมเดิมทีเนี่ยคนไทยมองว่าผู้ใหญ่อ่ะมองว่าเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งมอมเมาเด็กแต่ว่ารุ่นนั้นน่ะคือรุ่นผมคือรุ่นเด็กรุ่นนั้นคือตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้พอโตมาเนี่ยเรารู้จริงๆเนี่ยมันคือการผ่อนคลายเป็นการบันเทิงหลังจากเรียนหนักๆทำงานหนักๆก็เกมนี่แหละช่วยได้มันก็เป็นสถานการณ์อย่างหนึ่งเพราะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เกมแพลตฟอร์มมีหลากหลายมากแล้วตลาดมันเปิดกว้างตลาดเกมตอนนี้ผมคิดว่ายังไปได้เยอะคือได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเกมนี้เป็นเหมือนกับการมอมเมาเป็นการพนันนะแต่ตอนนี้คุณพินโยมองว่าบ้านเราเนี่ยโอเคแล้วโอเคแล้วแล้วก็พอโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเริ่มเข้ามาเกมมันไม่ได้เล่นกับตัวเราคนเดียวแล้วมันเล่นกับเพื่อนที่อาจจะอยู่อีกบ้านนึงอยู่อีกจังหวัดนึงอยู่อีกประเทศนึงเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของโซเชียลเนี่ยเกมมันเป็นอะไรที่มากกว่าเดิมนอกจากที่ว่าเอ๊ะคุณเล่นเกมอยู่คนเดียวไม่รู้คุณทำอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเกมมันคือการที่แบบเอามาเล่นกันแต่ว่าแทนที่จะไปเล่นนอกบ้านก็เล่นกันอยู่กับเครื่องมันก็เป็นอีกแบบนึงที่ผมคิดว่าชีวิตมันไลฟ์สไตล์คนเรามันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยเล่นเกมจริงก็โซเชียลนะเพราะว่าผมก็ต้องไปบ้านเพื่อนเพื่อไปเล่นเกมเพราะว่าหาเพื่อนมีเกมบ้านเพื่อนมีพ่อแม่ก็เป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วไปทำอะไรใช่ไหมนี่บอกนั่งเล่นอยู่เนี้ยแล้วคุณต่อ Wi-Fi ต่อเน็ตเวิร์กไปเพราะว่าจะบอกว่าเทคโนโลยีของเครื่องเล่นเกมเองเนี่ยก็พัฒนาไปในแง่ของความเป็นโซเชียลมากขึ้นด้วยนะครับคือนอกเหนือจากที่เราจะเล่นเกมอยู่บ้านได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้มีพูดว่าเราสามารถที่จะเล่นเกมกับเพื่อนได้แม้กระทั่งที่ตัวเราอยู่บ้านตรงนี้มันเป็นยังไงครับตอนนี้เราออก PS Vita PS Vita ตัวนี้มีทั้งแบบเป็น Wi-Fi แล้วก็เป็นแบบ 3G เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะ access เข้าไปเล่นกับเน็ตเวิร์กกับเพื่อนที่อยู่อีกฝั่งนึงได้แล้วปัจจุบันเนี้ยแบนด์วิดต์บ้านเราก็โอเคแล้วนะผมว่าการที่จะเล่นเกมออนไลน์เกมเล่นเดือดสมัยก่อนทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำได้มันโลกมันเปลี่ยนแล้วพูดถึงเครื่องเล่นเกมเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเองด้วยเนี่ยจำนวนของเครื่องเล่นเกมที่เราสามารถขายได้เนี่ยนะครับเติบโตขึ้นเยอะไหมครับเติบโตขึ้นเยอะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยตลาดเกมเนี่ยเกือบทุกคนเนี่ยจะต้องเล่นเกมจะเล่นเกมจากโทรศัพท์มือถือจะเล่นเกมจากคอนโซลหรือจะเล่นเกมจากตัว portable device แบบนี้ทุกคนต้องเล่นเกมเพราะนั้นผมคิดว่าตลาดมันใหญ่กว่าเดิมแต่เมื่อก่อนเราต้องไปหาแต่คอนโซลกับทีวีอยู่บ้านถึงจะเล่นได้ทีนี้ตลาดมันใหญ่กว่ากว้างกว่าเดิมมากที่คนสามารถซื้อโทรศัพท์มือถือมาก็ดาวน์โหลดเกมมาเล่นเลยพูดถึงในแง่ของคนเล่นเกมไปละถ้าเกิดเราพูดถึงในแง่ของนักพัฒนาเกมหรือว่าคนที่จะทำอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมเนี่ย คุณพินโยมองยังไงครับผมอยากให้ทำนะเพราะว่าจริงๆเกมพวกนี้มันเป็นการฝึกสมองด้วยนะครับตอนนี้คนไทยทำแอนิเมชันเก่งมากเห็นมีหนังแอนิเมชันปีนี้จะมี 2-3 เรื่องที่เป็นของคนไทยออกมาใช่ไหมครับฝีมือคนไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยแต่เราอ่ะไม่ได้ถูกการส่งเสริมให้มาพัฒนาตรงนี้อาจจะต้องฝากรัฐบาลหรือฝากคนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันส่งเสริมธุรกิจเกมนะครับเพราะจริงๆประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าโอเคจะมาบอกว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่อะไรแต่ญี่ปุ่นเขาพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่เขาก็พัฒนาโลคอลเกมที่เป็นภาษาของเขาเราก็น่าจะพัฒนาเกมที่เป็นภาษาของเราในอนาคตได้ผมอยากจะเห็นอย่างนั้นอนาคตเกมมันน่าจะแบบเป็นโลคอลไลซ์มากกว่านี้อุปสรรคในการที่เราไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเกมที่ได้ดีขึ้นเท่าประเทศอื่นผู้ใหญ่ต้องเปลี่ยนความคิดว่าเกมไม่ใช่สิ่งมอมเมาเกมคือเป็นสันทนาการอย่างหนึ่งแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยส่งเสริมบริษัทที่ทำเกมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ในบ้านเรานะครับขอให้เขาสู้แข่งขันกับคนที่เขาทำผิดกฎหมายได้เราเห็นเกมผิดกฎหมายเต็มไปหมดในตลาดนะครับแต่เราไม่เห็นรัฐบาลส่งเสริมคนที่เขานำเท่าเกมอย่างถูกกฎหมายหรือเรื่องของกำแพงภาษีที่ตอนนี้สูงเหลือเกินหรือเรื่องของกฎหมายที่ว่าต้องมาผ่านเซ็นเซอร์ชิปนะครับที่เป็น
ไอตัวเซ็นเซอร์พวกเกี่ยวกับเกมต่างๆว่าต้องไปผ่านต้องไปตรวจต้องใช้ระยะเวลานู่นมันขั้นตอนยุ่งยากวุ่นวายมันก็ไม่เอื้อให้กับคนที่ทำเพราะถูกกฎหมายแต่เราพบว่าคนที่เขาก๊อปปี้เกมก๊อปปี้หนังแป๊บเดียวออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วทำอะไรไม่เห็นทำอะไรแปลว่าตัวระบบเองของบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้เอื้อต่อการที่จะครับผมว่าใจกว้างนิดนึงเปิดถ้าทำอย่างนั้นได้นะครับผมว่าก็ไม่มีใครอยากซื้อเกมผิดกฎหมายอย่างคนที่รักเกมเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับคนที่ดูหนังกับคนที่รักเกมนี่เขาจะมีความผูกพันกับเกมเพราะนั้นเขายินดีที่จะซื้อเกมแท้เพราะเขารู้สึกว่านี่คือการส่งเสริมให้คนผลิตเกม developer เนี่ยสามารถทำเกมต่อได้ผมอยากเห็นตรงนั้นเหมือนกันผมชอบเวลาเห็นแบบมีพวก collector edition กล่องสวยๆเกมที่จริงๆแผ่นตัวเกมมันก็เหมือนกันหมดเหมือนดาวน์โหลดมาหรือว่ามีกล่องพิเศษมีอะไรพิเศษขึ้นมามีคล้ายๆเป็นตัวละครแถมมาด้วยในกล่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับพูดถึง PS Vita ที่เปิดตัววันนี้บ้างครับว่ามันแตกต่างจาก PSP ตัวเดิมเพราะว่าหลายคนคุ้นเคยว่าเครื่องเล่นเกม PlayStation นะครับที่หน้าตาเป็นแบบพกพาที่ถือในมือแล้วก็พกไปเล่นที่ไหนก็ได้เนี่ยโซนี่เนี่ยเปิดตัวในนาม PSP มาก่อนนะครับวันนี้ออกมาเป็น PS Vita เนี่ยแตกต่างกันยังไงครับตัวนี้นี่ฟังก์ชันต้องบอกว่าอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนโฉมดีกว่าเดิมครับคือนอกจากว่าเราจะใช้ตัวจอยสติ๊กในการเล่นเกมแล้วเนี่ยหน้าจอเรายังสามารถสัมผัสเล่นกับหน้าจอได้อันนี้เป็นทัชสกรีนแล้วเป็นทัชสกรีนได้แล้วด้านหลังยังมีเซ็นเซอร์สามารถที่จะบางเกมเราสามารถจะเซ็นเซอร์ใช้ตัวเซ็นเซอร์ข้างหลังเนี่ยเล่นเกมใหม่ๆได้เพราะนั้นมันเล่นกับทั้งเครื่องเลยแล้วตัวนี้เป็น Wi-Fi นะครับมันก็สามารถต่อเชื่อมเน็ตเวิร์กได้ด้วยสามารถแชร์ความสำเร็จของเกมที่เราทำได้ว่าผ่านด่านนั้นผ่านด่านนี้ได้ผ่าน Facebook หรือ Twitter ได้งั้นตอนนี้มันเป็นรุ่นแบบณปัจจุบันนี้มันเข้ากับยุคเข้าสมัยโซเชียลมีเดียณปัจจุบันนี้ได้อย่างดีมากเลยหมายความว่าเล่นเกมในนี้เสร็จเนี่ยสามารถอวดเพื่อนบน Facebook ผ่านเครื่องนี้ไปเลยมันมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะอ๋อมีกล้องด้วยอ่ะครับผมคุณเล่นเกมนอกจากคุณจะแคปเจอร์หน้าจอแล้วคุณยังถ่ายรูปคุณลงแล้วก็อัปโหลดได้ด้วยค่ะเข้าอินเทอร์เน็ตได้เข้าอินเทอร์เน็ตได้คือหมายความว่าเปิดเว็บไซต์ดู YouTube ในนี้ได้ด้วยอันนี้มันไม่ใช่เครื่องเล่นเกมแล้วผมว่าว่างั้นแหละมันยิ่งกว่าเกมมันยิ่งกว่าเกมแต่ว่าที่สำคัญคือตัวกราฟิกครับครับของตัวนี้มันจะดีมากครับเพราะนั้นมันถูกดีไซน์มาให้เหมาะสมกับการเล่นเกมก็นี่คือ PS Vita นะครับแล้วก็กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เปิดตัว PS Vita ตัวนี้นะครับมี2สีมีสีดำกับสีขาวนะครับใครที่สนใจ PS Vita ก็ตอนนี้ก็มีจำหน่ายที่Sony Store นะครับตัวประเทศแล้ว Sony Store 6สาขาครับประเทศนะครับแล้วก็ร้าน .live 9แห่งครับแล้วก็ในอนาคตจะขยายไปร้านที่เป็น Sony Center นะครับซึ่งมีประมาณ55แห่งทั่วประเทศครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับครับในไม่ช้าจะไปถึงที่ร้านใกล้บ้านท่านแน่นอนใช่ครับวันนี้ขอบคุณเวลาของคุณพินโยมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดี